สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับขอเสียงปรบมือนิดนึงได้ไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่อยู่ในไลฟ์นะครับรวมถึงนะครับที่อยู่ณสตูดิโอแห่งนี้ด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีผู้โชคดีครับเมื่อกี้เกือบพูดว่าอยู่ในห้องส่งแล้วนะฮะรู้เลยนะฮะว่าอายุเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับในนามของ The Face Shop นะครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ไลฟ์ในวันนี้ครับกับไลฟ์สุด Exclusive ครับกับ The Face Shop นะครับ First Anniversary with C นุนิวประมือเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมการันตีได้เลยครับว่ามีหลายช่วงมากๆนะครับที่จะเป็นช่วงที่แบบมันดีต่อใจมากจริงๆนะครับและรวมถึงนะครับวันนี้เรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับใครที่ดูในต้นไลฟ์นี้นะผมบอกเลยนะว่าคุณห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงแม้คุณจะดูในไลฟ์นะคุณยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับนะครับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นสดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะยังไงก็นะครับใครที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วนะฮะอย่าลืมกดติดตามนะครับ Facebook Fanpage ของเรานะครับกับ The Face Shop Thailand นะครับแล้วรวมถึงกดแชร์ไลฟ์ของเราไปเยอะๆเลยนะครับไหนก่อนที่นะครับทั้งสองท่านนะฮะจะมาในไลฟ์นะครับเดี๋ยวผมตอนนี้เลยก็จริงๆแล้วขอยังไม่ให้บอกแต่ผมอยากบอกเลยนะครับเพราะว่าผมอึดอั้นตันใจนะครับเก็บความลับไม่ค่อยได้นะครับกับสิ่งดีๆนะครับก็คือวันนี้นะฮะเราจะมีหลากหลายช่วงมากๆครับที่เป็นช่วงที่น่ารักน่ารักนะครับทุกคนนะฮะอย่าลืมครับแคปรูปหรือว่าอัดวิดีโอก็ได้นะครับแล้วก็โพสต์ลงสื่อโซเชียลมีเดียนะฮะใน Twitter ก็ได้ครับหรือว่าทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับกับแฮชแท็กนะครับ TFS1STAnniversaryXCNewNewนั่นเองครับใครที่ติดแฮชแท็กนี้ผมบอกเลยนะคุณจะมีสิทธิ์ได้ลุ้นรับนะครับรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นสดทั้งคู่นะฮะบอกเลยครับว่า Exclusive สุดๆนะครับแต่ว่าจะแจกกี่รูปจะแจกกี่รางวัลเนี่ยต้องขึ้นอยู่ทั้ง2คนเลยครับกับซีนิวครับว่าทำภารกิจไปได้กี่คะแนนเอ้ผมบอกได้แค่นี้ผมบอกได้แค่นี้จริงๆครับแล้วก็บอกเลยครับว่างานของเราครั้งนี้นะครับเรามีความพิเศษเยอะแยะมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับโปรโมชั่นครั้งนี้ผมบอกเลยตอนนี้ขึ้นโปรโมชั่นได้เลยนะฮะขึ้นลิงก์ได้เลยนะฮะบอกเลยนะครับว่าวันนี้นะครับทั้งผลิตภัณฑ์นะครับทั้ง2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับผมไว้ไหนแล้วเนี่ยกะซ่อนกลับบ้านนิดนึงครับนี่กับ2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับกับยาบดำนะฮะกับนี่เลยฮะกับเจจูนะครับ Magnolia Pure Brightening Emotion นั่นเองครับแล้วก็ยาบดำนะครับ Pump Flower นะครับ Revitalizing Eye Cream นะครับผลิตภัณฑ์2ชิ้นนี้นะครับวันนี้จัดโปรโมชั่นเนี่ยก็คือนะฮะคุณจะได้รับส่วนลดนะครับ 10% ทั้ง2ชิ้นเลยนะครับแต่ว่าสินค้าของเรานะฮะมีจำนวนจำกัดนะครับมีเพียงแค่อย่างละ270ชิ้นเท่านั้นนะฮะ270ชิ้นเท่านั้นนะครับแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ QR Code บนหน้าจอของเราได้เลยนะครับ1ทุ่มตรงนะครับเราจะนี่ขึ้นแล้วนะครับ1ทุ่มตรงนะครับสามารถกดซื้อสินค้าได้เลยครับใครที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ Emulsion นะครับที่คุณซีพึกเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคุณซื้อ1ชิ้นนะครับคุณจะได้รูปโปสการ์ดนะครับก็คือทั้งหมดจะมี270ชิ้นถูกต้องมั้ยฮะแต่ว่าโปสการ์ดของเรานะครับมีทั้งหมด5แบบ4แบบด้วยกันนะครับ4แบบด้วยกันนะฮะแล้วก็นะครับเราจะแรนดอมนะครับ270ชิ้นเนี่ยจะมี100ชิ้นที่ได้โปสการ์ดพร้อมลายเซ็นสดครับส่วนใครที่ซื้อไอครีมนะฮะใครที่ซื้อไอครีมนะครับคุณก็จะได้รับโปสการ์ดเหมือนกันนะครับมีจำกัดเพียงแค่270ชิ้นเท่านั้นนะครับคุณที่ซื้อไอครีมเนี่ยคุณจะได้รับนะครับรูปโปสการ์ดพร้อมลายเซ็นสดเนี่ยในนั้นจะแรนดอมอยู่ที่100รางวัลครับแต่ว่าบางคนบอกว่าสองชิ้นอยากได้เลยอยากได้ทั้ง2ชิ้นนะฮะเพราะว่าอยากได้โปสการ์ดพร้อมลายเซ็นสดนะครับซื้อได้เลยครับ2ชิ้นนะครับส่วนลดนะครับ 10% นะฮะส่วนลด 10% นะครับคุณจะได้โฟโตการ์ดนะครับของคุณซีและคุณนุนิวนะครับพร้อมนับรุ่นรับนับลายเซ็นสดนะครับคือมี100รางวัลแล้วคุณจะได้รับรูปคู่ด้วยครับหมายความว่าคุณซื้อผลิตภัณฑ์เดียวอันนี้ครับคุณจะอิมเมชั่นนะคุณจะได้รับของคุณซีนะครับคุณซื้อไอครีมคุณจะได้รูปนะครับโฟโตการ์ดของคุณนุนิวแต่ถ้าคุณซื้อทั้ง2ชิ้นเลยคุณจะได้โฟโตการ์ดรูปคู่นั่นเองครับอย่างทั้งหมดเนี่ยจะมีเพียงแค่นะครับ270ชิ้นเท่านั้นอย่างละ270ชิ้นหมายความว่าถ้าคุณซื้อเนี่ยทั้งคู่เลยคุณจะได้โปรการ์ดทั้งหมด3ใบแล้วก็ในแต่ละรุ่นนะครับหมายความว่าในแต่ละแคตตากอรีนะครับก็คือโปรการ์ดรูปของคุณซีหรือคุณนุนิวเนี่ยก็ในนั้นจะมี100ชิ้นอย่างละ100ชิ้นนะครับที่จะได้ลายเซ็นสดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาเซ็นสดกันในไลฟ์เลยนะครับอะไรนะฮะมี SMS จากทางบ้านให้ผมพูดจีนนิดนึงใช่มั้ยครับโอ้โหได้เลยครับงานถนัดเลยนะฮะจุจิงเดโกยคือไอเดอร์เฟอร์ซิเมนต้าเจียวหวานสร้างข่าวโซเชียลตัวต้อยเปียวจูมฟานเดอะเฟซช็อปคนอิงต้าเจียวหลายต่อมันจีนเทนจูปเจนกูวิวมันเดอร์จีนเทนจูปเจนเออโอมันเอออิชิตู่กัวไม่ฮะอิชิตู่กัวไม่ฮะแต่สื่อคือวีซีฮันนูนิวใจว่ามันจีนเทนเดอร์หัวต้องเนอะว่าชื่ออาจารย์เนาะถึงว่าจีนเทนจูปัว还有今天我们会有很多很多的环节等待大家尤其是一个环节是如果你到我们的直播间别忘
忘记截图或者录屏哦。然后转发到 Twitter。好了，今天我们的话题是 TFSEST Anniversary X 犀牛牛，我们会从那里面抽出幸运粉丝，得到犀牛牛的拍立得的亲签照，所以千万不要错过。今天的活动也是特别特别的多，刚才我上了链接，就是今天我们所有的两个产品，不管是我们的眼霜还是我们的乳，是全部打九折。还有另外，如果你买各产品一个，你可以得到呢他们两个人的拍照啊、一个拍照。好了，我们会随机，我们总共只有270套，我们会随机100套得到，在就是在他的照片上面有了亲签，所以呢祝你好运，好不好？如果你买了乳，你可以得到那个 C 的。的照片，还有如果你买眼霜可以到 Nuniu 的照片，如果你两个都买，你可以得到他们一个人的照片，还有再添加他们的双照，还有有权利得到、啊、就是我们会从里面抽出就做掉落盲盒、啊、这个就是100个亲签照、啊、这个也是100个、啊、如果你买两个也是有100个，总共我们就270套而已，所以祝你好运，好不好？ Okay, ครับก็ถ้าได้มาเป็นของป้าของคอนะทุกคนนะฮะเพราะว่าในนี้ก็คือทุกคนงงแล้วว่าผมพูดอะไรนะฮะพูดถูกใช่ไหมฮะถูกนะฮะนะครับเราต้องช่วยกันนะครับประมาณด้วยกันแล้วนะฮะเราต้องช่วยกันนะครับพูดถูกอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวนี้บอกไปขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะฮะบอกไปเลยครับว่าเรามีครับกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับและรวมถึงนะครับเรามีหลายช่วงที่มันดีมากจริงไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการเล่นเกมนะครับจริงอยากจะบอกหมดเลยนะว่าจะมีเกมอะไรบ้างแล้วเล่นกันยังไงนะแต่ว่าเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่านะครับใครที่เข้ามาชมไลฟ์แล้วนะครับอย่าลืมครับแชร์ไลฟ์ของเราไปเยอะๆเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้จะมีความสุขจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วที่มาไลฟ์เนี่ยได้ข่าวว่าเป็นธีมฮาโลวีนถูกต้องไหมฮะแต่วันนี้ครับเรามาในธีมของสีชมพูนะฮะแบบสดใสแน่นอนนะครับแต่ว่าวันนี้ผมใส่เสื้อสีอะไรอ่ะสีขาวปะหรือสีชมพูสีขาวเปล่าถ้าไม่ผมเห็นเป็นสีชมพูนะอ๋อมใส่สีชมพูนะการันตีได้เลยว่าวันนี้มีความสดใสอย่างแน่นอนครับอ่ะตอนนี้ครับใครที่เข้ามาแล้วครับอย่าลืมแชร์ไลฟ์ในระหว่างนี้ครับที่รอคุณซีและคุณนุ่นิวเข้ามาในไลฟ์ของเรานะฮะอย่าลืมครับสามารถกดซื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยครับง่ายๆทั้งหมดมีเพียงแค่อย่างละ270 ชิ้นเท่านั้นหมดแล้วหมดเลย Exclusive เฉพาะไลฟ์นี้เท่านั้นนะฮะแล้วก็ร่วมลุ้นนะครับได้รับโฟโต้การ์ดพร้อมลายเซ็นสดด้วยนะครับอย่างละ100 ชิ้นนะฮะอย่างละ100 ชิ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับลายเซ็นเยอะมากจริงๆนะครับเพราะว่าทาง The Fashion Shop นะครับอยากให้ทุกคนได้มีความสุขกับกิจกรรมนี้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้ผมเชื่อว่าความสุขของทุกคนนะครับกำลังจะมาถึงแล้วครับเพราะฉะนั้นครับในสตูดิโอฮะขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณศิลป์และคุณนิวต้องมีกาวแล้วเนาะต้องมีกาวแล้วเนาะต้องมีกาวแล้วไม่กดจริงหรอเลยครับเห็นไหมเห็นแล้วสิดูสไลด์ลงไปเลยนี่ๆเจออย่างแน่นอนนะครับอีกสักพูดเดียวได้เจออย่างแน่นอนเดี๋ยวก็โลดนี่ครับสวัสดี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 ครับเอาประมือสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับจัดระเบียบเผื่อพันก่อนน้องลมอยู่น้องลม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 อยู่ข้างในอ่ะทักทายทุกคนนิดนึงครับที่อยู่ในสตูแห่งนี้ครับรวมถึงครับที่ชมผ่านทาง Facebook Live นิดนึงครับให้ก่อนดีหรือต้องปล่อยฉุบให้พี่เจิ้นก่อนเลยครับผมเจิ้นนะครับหน้าตาดีพูดจีนได้ปอกทุเรียนเป็นครับพี่เจิ้นเปิดมาอย่างนี้เปิดมาอย่างนี้แล้วสร้างมาตรฐานไว้สูงมากอ่ะใครก่อนดีคุณซีคุณซีก่อนคุณมีสโลแกนนิดนึงต้องมองกล้องหน่อยฮะกล้องไหนนี่ฮะกล้องของคุณทำอยู่ตรงกลางเลยสวัสดีครับซีพึกนะครับผมอะไรดีอะไรดีหน้าตาดีไปวันวันกวาดบ้านเป็นอยู่บ้านเป็นซักผ้าเป็นครับอยู่บ้านเป็นอยู่บ้านเป็นอยู่บ้านเป็นด้วยเหรอแล้วอะไรครับป้ามีแค่นี้แล้วครับครับประเมินเกือบจะไม่มีอะไรดูดีแล้วตอนแรกนิวนิวสโลแกนกดดันแล้วครับกดดันแล้วนะฮะสวัสดีครับนิวนิวหน้าตาดีไปวันวันหน้าตาดีหน้าตาดีมีเสน่ห์มีอะไรฮะนี่มีซาวมีซาวมีเสียงเพลงมีเสียงเพลงมีเสียงเพลงอะไรอีกฮะมีเสียงเพลงเค้งๆดึกๆครับอ่ะประมือ
เดี๋ยวเขาไปหาความหมายนะฮะเราก็ไปหาความหมายไม่เป็นไรก่อนอื่นเลยนะฮะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้มาไลฟ์ครับกับทาง The Face Shop ด้วยฮะได้ข่าวว่าเคยมาไลฟ์แล้วรอบที่แล้วพี่ดูอยู่นานมากนานมากเนี่ยพี่ดูอยู่รอบที่แล้วครับธีมฮาโลวีนใช่ครับล่าสุดฮาโลวีนใช่ฮะสองคนได้แต่งแต่หน้านี่แบบแต่งหน้าเป็นผีด้วยครับผมเป็นผีนี่เป็นผีเลยเป็นผีอะไรที่เฮียมีแผลตรงหน้ามีแผลที่ปากที่ปากหรือตรงหน้าฉีกปากอ๋อตรงอ๋อใช่ใช่ใช่แล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็มีดำๆลงมาเป็นอันนั้นเป็นมาคาร่าเลยมาคาร่าเลยใช่ไหมมาคาร่าเลยนะฮะก็รอบแล้วก็สนุกเนาะรอบนั้นสนุกมากเลยเนาะสนุกแต่พี่บอกเลยว่ารอบนี้จะสนุกกว่าอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผ่านไปเร็วมากเลยครับวันนี้ถือว่าครบรอบ1ปีนะครับที่ได้ร่วมงานกันกับซีนูเนียเพราะฉะนั้นวันนี้จัดเต็มอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับอ่ะนะฮะเดี๋ยวพี่ถามนิดนึงครับตอนนี้ช่วงนี้เป็นไงบ้างวันพักผ่อนมีเยอะไหมฮะมีครับช่วงนี้เพราะว่าช่วงสงกรานต์มีวันพักผ่อนพอมีบ้างเนาะมีพอมีบ้างครับมีบ้างไหมไปเที่ยวไหนบ้างครับช่วงสงกรานต์ก็ก่อนสงกรานต์ก็ไปทะเลครับผมไปเกาะล้านมาไปเกาะล้านแล้วก็ตอนช่วงสงกรานต์ก็ไปดูศิลปินครับผมครับไปฟังเพลงแล้วก็หลังสงกรานต์ก็กลับบ้านที่เชียงรายครับอ๋อเนี่ยไปหลายที่มากเลยใช่เนอะนู่นนี่ฮะของผมก็ไปเกาะล้านกับเฮียครับอืมอากาศร้อนไหมฮะร้อนร้อนมากแล้วผมแต่งตัวท้าแดดมากครับเสื้อเห็นกุดอันนี้ก็พร้อมแบบว่ารู้ว่าร้อนก็เลยใส่แขนยาวเลยอ๋อจริงๆก็จะสลับกันครับปกติผมจะใส่แขนยาวครับผมนะฮะใช่ครับแล้วก็ไปชะอำมาด้วยครับไปกับครอบครัวอืมนะฮะเห็น2คนนะครับได้เที่ยวเนาะนานๆได้เที่ยวทีเนาะก็แบบทุกคนก็แฮปปี้นะพอได้พักผ่อนในช่วงของฮอลิเดย์หรือว่าวันหยุดยาวนะครับพี่ถามนิดนึงครับพอได้เที่ยวแบบนี้พี่ช่วยเห็นแต่ละกิจกรรมที่2คนไปทะเลอย่างงี้ได้ข่าวว่าได้ไปขี่เจ็ตสกีด้วยใช่ครับแต่ทำไมดูไม่หมองคล้ำเลยอ่ะเอาจริงนะพี่ก็กลับสุพรรณมานะฮะนี่คือดำแดดไทยบ้านมากเลยตอนนี้นะฮะมีเคล็ดลับในการดูแลผิวยังไงอ่ะอื้ออ้าวอย่างนี้ก่อนเวลาไปต่างจังหวัดเนี่ยพกอะไรไปบ้างไม่จริงๆไม่ว่าจะไปต่างจังหวัดหรือไปที่ไหนเราก็พกถุงเล็กๆครับผมเพราะว่าพกสกินแคร์ครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกโลชั่นโลออนน้ำหอมหรือว่าครีมบำรุงเซรั่มต่างๆแล้วผมชอบมากเวลาที่แบบว่าไปต่างจังหวัดเฮียมีถุงเล็กๆจริงครับเป็นถุงผ้าเล็กๆแล้วแบบพอถึงปุ๊บเฮียก็จะเข้าห้องน้ำก่อนแล้วก็เอาถุงเนี้ยมาวางแบบวางจัดระเบียบทุกอย่างใช่ครับให้แบบพร้อมใช้สุดๆเปรียบเสมือนอยู่ที่ช็อปเลยใช่ครับพร้อมวางเรียงกันแบบสวยงามมากเลยครับในขณะที่ผมก็ไว้ในถุงนั่นแหละจะใช้แล้วค่อยหยิบออกมาแล้วกันนะครับก็คือทำไมคุณถึงชอบวางเรียงแบบนั้นไม่เวลาแบบว่าสมมติเข้าห้องใช่ไหมเวลาเราชอบจัดของให้เป็นระเบียบอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหยิบง่ายก็แบบเอาออกมาใช้ง่ายอย่างเงี้ยครับผมนะฮะแต่บางทีพวกแบบรีมูฟอะไรเงี้ยรีมูฟแบบคินซิ่งยืมหนูตลอดเลยพอคิดในใจว่าหนักไม่เอาไปดีกว่ายืมหนูรอบเลยทุกรอบเลยใช่ไหมก็คือแสดงว่ามีการวางแผนว่าอันเนี้ยยังไงอีกคนก็ไปอย่างไรแน่นอนแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าเดี๋ยวไปใช้ด้วยกันก็แบ่งกันใช้เกรงใจเกรงใจหนูเหมือนกันเกรงใจหนูเหมือนกันอ๋อไม่ต้องเกรงใจแต่สุดท้ายก็ไม่เอาไปสักครั้งเพราะว่าจะเกรงใจเพราะว่าหนูเอาหนักแต่หนูเอาอยู่แล้วใช้ด้วยกันพี่ถามนิดนึงครับว่าสมมุติว่าในช่วงเมษาเงี้ยทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าอากาศบ้านเราคุณร้อนมากนะร้อนมากจริงเนาะไม่กี่วันเนี่ยผมเห็นข่าวออกโอ้โหแบบทะลุเกือบ50องศาคือตกใจมากเลยนะถามนิดนึงว่าทั้งสองคนมีการดูแลผิวยังไงครับที่แบบมีสกินแคร์ตัวไหนไหมมัชแฮปมากที่แบบทำให้เราหน้าดูกระจ่างใสหรือว่าฟื้นฟูไวนะฮะอยู่ตรงหน้าเราเลยจริงเหรอเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยนี่ครับนั่นก็คืออ๋อหนูใช้ไงหนูใช้บนหน้าหนูไงคุณนิ้วอะไรกันฮะทุกคนนะบนหน้าหนูนี่แหละทุกคนหนูก็คือตัดผมใหม่น่ารักไหมไม่เป็นฟูจิแล้วตัดผมใหม่ครับเหมือนแต่เป็นโมจิเด็กลงไปเยอะเลยเป็นโมจิแล้วเป็นโมจิทีมงานครับพี่ใหม่เจิ้นได้เลยนะฮะทีมงานพี่ใหม่เจิ้นได้เลยนะฮะเราเล่นนะอ่ะพูดถึงได้ข่าวว่า2คนนะครับมีนะครับมัชไฮเทมนะครับในการดูแลผิวนะครับมาฝากทุกคนด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวเริ่มรีวิวก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างฮะนี่เลยผมตัวนี้เลยครับกระปุกน้อยๆทุกคนน่าจะเห็นตัวนี้ไปในTVC แล้วใช่ไหมครับตัวนี้เยวดามครับชื่อเขาแอบยาวนิดนึงครับแต่หนูจำได้ครับเยวดามพลัมฟลาวเวอร์รีไวทาไลซิ่งครีมประมือออกเสียงยากไปหน่อยชิ้นนี้ช่วยในเรื่องของอะไรครับตัวนี้เป็นอายครีมครับ
ช่แล้วกลิ่นเขาหอมมากๆเลยนี่เปิดรมให้ดูเลยแต่ทุกคนไม่ได้กลิ่นหอมไหมหอมครับหอมเนาะพี่มีหูพี่แล้วพี่มีหูพี่แล้วพี่เจ็บกลับบ้านแล้วนะเขาจะช่วยทำให้ใต้ตามีความชุ่มชื้นขึ้นครับแล้วก็จะช่วยลดแบบลดเลือนริ้วรอยครับแล้วตัวเนื้อของผลิตภัณฑ์เป็นยังไงบ้างครับก็นุ่มครับอ๋อนี่ระบุบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งเลยนะฮะบิวตี้บล็อกเกอร์ท่านหนึ่งนะฮะดูลองทาที่หนึ่งลองทาที่ตาเลยไหมนี่ไม่น่าแต่งหน้าอยู่นี่ครับคุณผู้ชมครับคือสิ่งหนึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ลองแล้วผมรู้สึกว่าทึ่งมากจริงเลยคือเนื้อบางเบามากๆนะครับแล้วก็ใครที่แบบใช้ไอครีมสมมติไอครีมเนื้อค่อนข้างจะหนักถูกต้องไหมฮะค่อนข้างจะหนักทาแล้วไม่สบายอันนี้คือทาแล้วสบายมากๆเลยแล้วตัวนี้เป็นจุดที่แบบเบาบางที่สุดใช่ตัวนี้ไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยครับแล้วเขาซึมไวด้วยหอมด้วยครับที่สำคัญผมชอบที่แบบว่ามีกลิ่นหอมเพราะว่าถ้ามันไม่หอมก็คงไม่อยากไม่ค่อยน่าใช้เท่าไหร่ครับผมนะฮะเราว่าเรียกได้ว่าครับเราได้เทคนิคนะครับจากนุ่นนิวแล้วนะครับในการดูแลนะครับรอบดวงตานั่นเองครับแต่ว่าผิวหน้าล่ะผิวหน้าฮะคุณนิ้วอะไรครับคุณนิ้วอะไรคุณต้องสกิปด้วยนะต้องสกิปกันนะนะครับไอครีมเรามีใต้ตาที่ดูแลสุขภาพแล้วผิวสุขภาพดีนะครับดูเต่งตึงนะครับแล้วก็ไม่ดูเรียกว่าบางทีใต้ตาสมมติถ้ามีปัญหาเรื่องใต้ตาจะดูหน้าเหนื่อยตลอดเวลาถูกต้องไหมใช่แต่ว่าเรามีผลิตภัณฑ์ดีๆนะครับกับยาประดับพรัมฟลาวเวอร์นะครับรีไวทัลไลซิ่งครีมนะครับก็ดูแลเรื่องใต้ตาแล้วแต่ว่าผิวหน้าก็ตัวนี้ครับผมนี่ตัวนี้เลยนะครับผมมาเลยยาประดับนะครับผมเจจูแมกโนเรียนะครับเพียร์ไบรท์เทนนิ่งนะครับตัวนี้ก็อย่างชื่อเลยครับก็จะทำให้แบบหน้ากระจ่างใสมากขึ้นเติมความชุ่มชื้นให้กับใบหน้าเวลาโดนแดดเยอะเนี่ยความแห้งมันก็จะแบบว่าโดนแบบใบหน้าเราก็ต้องเพิ่มความชุ่มชื้นนะครับผมแล้วสิ่งที่เรารู้สึกชอบมากๆเรารู้สึกว่าเหมือนเริ่มแก่มาเริ่มมีอายุมามันจะมีแบบว่าไม่มีแก่ครับไม่แก่มันจะมีกระเนาะไม่มีใครแก่เลยมากประสบการณ์เฉยๆแล้วมากประสบการณ์นะฮะมากประสบการณ์เวลาแบบมีอายุมากขึ้นใช่ไหมฮะก็จะมีประสบการณ์มากยิ่งขึ้นมีประสบการณ์มากขึ้นก็จะมีกลับมาขึ้นก็จะลดเลือนกะจุดด่างดำด้วยครับเวลาโดนแดดด้วยครับผมครับแล้วเนื้อผลิตภัณฑ์เป็นยังไงครับเนื้อผลิตภัณฑ์เราใช้ให้ดูเลยได้เลยครับคือเนื้อผลิตภัณฑ์บอกเลยครับว่าคือจริงๆผมอ่านแต่คลิปแล้วเมื่อกี้ได้ลองใช้ก็คือแบบดีมากจริงแต่ว่าสิบบอกว่าไม่เท่าตาเห็นนะฮะสิบตาเห็นไม่เท่าทดลองที่หลังมือนะครับนี่ครับผมเดี๋ยวลองเขี่ยดูนะครับเปลี่ยนง่ายมากครับผมแล้วก็รู้สึกมีความชุ่มชื้นมันมีความเย็นด้วยนะของสายอยู่ในห้องแอร์แหละครับผมนะฮะถ้าใช้ตอนเย็นๆจะฟินมากเลยครับผมนะฮะซึมไปแล้วครับผมซึมไวมากอยากลองด้วยนะครับหนูอยากลองด้วยอยากใช้อยากลองให้ทุกคนดูด้วยอ๋อได้เลยครับนะฮะนี่ครับสามารถดูเนื้อผลิตภัณฑ์ได้เลยครับทุกคนได้ลองยังฮะลองแล้วเนาะลองแล้วแล้วบอกว่ามีเยอะด้วยครับและคุณผู้ชมทางบ้านนะครับใช้อยู่ใช้อยู่ใช้อยู่นะเยี่ยมจริงๆเยี่ยมซึมไปแล้วแล้วก็บอกเลยนะครับว่าใครที่ไม่ชอบนะครับเนื้อที่แบบหนักนะครับอันนี้เป็นเนื้ออิมูชันนะครับก็คือสามารถนะครับเกลี่ยง่ายแล้วก็ซึมไวนั่นเองครับที่สำคัญนะครับมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยครับใครที่ช่วงของการนะครับไปเรียกว่าผ่าเรียกว่าแดดมาฝ่าแดดมานะครับบอกเลยครับอยากให้หน้ากระจ่างใสหรือว่าไบรท์ยิ่งขึ้นนั่นเองครับก็สามารถใช้ได้นะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีนะครับข่าวดีนะครับนั่นก็คือนะครับฉับท่านใดนะครับที่ซื้อสินค้านะครับผ่าน QR code นะฮะก็คือผ่าน Lazada นะฮะคุณจะได้รับส่วนลดนะครับก็คือ 10% เลยครับได้รับส่วนลด 10% นะครับนี่เจาะเลยฮะเจาะเลยครับตะข้องเจาะเลยฮะได้รับส่วนลด 10% เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดนะครับที่ซื้อนะครับไอครีมนะครับคุณจะได้รับนะครับเป็นโฟโต้การ์ดแบบนี้ด้วยใช่เป็นโฟโต้การ์ดด้วยครับผมแบบนี้นะครับจริงๆโฟโต้การ์ดมีหลายรูปเลยนะครับใช่ครับก็คือโฟโต้การ์ดเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับแบบเดี่ยวนะจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันนะครับแล้วก็แบบคู่จะมีทั้งหมดนะฮะ5แบบด้วยกันนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะจำกัดเพียงแค่270เซตเท่านั้นนะครับวงเงินจิโอเลี้ยงไปชีสเท่าเลี้ยงไปชีสเท่านะครับแล้วก็ในนี้นะครับเพื่อความพิเศษนะครับเราจะสุ่มนะครับก็คือจะมีเพียงแค่อย่างละ100นะครับที่มีลายเซ็นสดนะครับเพราะฉะนั้นใน270จะมี100ชิ้นที่มีลายเซ็นสดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับสามารถซื้อสินค้าเข้าไปที่ลิงก์สินค้าได้เลยครับแล้ววันนี้นะครับทางเดอะแฟชชั่นช็อปใจดีมากจริงๆนะครับให้ส่วนลดถึง 10% นั่นเองนะครับใช่รูปสวยมากเลยครับทุกคนรูปสวยมากเลยมากเลยนะมากรวยนะฮะมากเลยนะมากรวยนะฮะรูปสวยรูปสวยมากเลยนะครับแต่ว่าพี่ได้ดูนี่มาตัววิดีโอใช่น่ารักมากทุกคนได้เห็นวิดีโอยังเห็นแล้วน่ารักมั้ยผมก็เห็นแล้วเรามารีแคปกันอีกสักรอบนึงนะเอามั้ยคนที่อยู่ในสตูดิโอสามารถวู้ว้าวว้าวู้ได้เลยนะทุกคนนะ
ได้ดูตัววิดีโอแล้วหรือยังดูแล้วครับเคยดูพร้อมกันไหมยังไม่เคยดูพร้อมกันพร้อมกับมวลชนเยอะๆแบบนี้เคยไหมไม่เคยไม่เคยดูพร้อมกันทุกคนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยครับบริเวณดอกไม้ของเฮียก็แบบว่าเหมือนในทะเลเจ๋งเลยนิ้วใหม่เจ๋งเลยนี่ไงดินแดนแห่งเราอากาศไอ้กัดอันนี้ไม่รู้ว่าคอนเซ็ปต์ไหนอากาศเลยเหรอดูหิวอ่ะมีเหนียงด้วยอ่ะเอาสักกี่ชั้นดีจบไปแล้วประเมินอันนี้คือเย่อะไรเอาเห็นด้วยฮะเห็นคุณเห็นเหรอเห็นเห็นใช่ไหมเห็นใช่ไหมอ๋อเห็นน่ารักมากง่ายหมายถึงวิดีโอนี่หรอนี่หรอช่วยช่วยกัดจากการเกิดขึ้นแล้วนะฮะช่วยเล่าบรรยากาศให้หนึ่งวันนั้นเป็นไงบ้างบรรยากาศในการถ่ายก็ตื่นเต้นครับตอนนั้นรู้สึกกดดันเหมือนกันว่าจะออกมาดีไหมครับผมเพราะว่าโปรดักชันก็แบบยิ่งใหญ่ครับผมใช่แล้วก็แบบว่าลุยเต็มที่พูดแล้วคิดถึงเหมือนกันมีอีกตัวนึงไหมฮะมีให้ถ่ายกันไหมฮะมีถ่ายไหมฮะต้องรอลุ้นต้องรอลุ้นนะครับนิดเดียวนะฮะสตูใหญ่มากเลยครับขับอะไรครับเมื่อกี้มีคนขับบรรยากาศบรรยากาศสวยครับแบบว่าผมชอบพร็อพมากๆเลยชอบแบบแบ็คกราวด์ข้างหลังนี่เนี่ยดอกไม้แบบนี้เลยครับเสื้อของเฮียก็ดูแบบลึกลับลึกลับเหมือนปิดไฟใช่ดูแบบมืดๆแล้วก็สว่างมาแค่ที่ตรงเฮียเหมือนอยู่ในแบบน้ำทะเลลึกๆสวยมากเลยวันนั้นสนุกชอบครับทีวีซีก็เลยแบบออกมาแบบสวยมากครับตอนนี้ก็ทีวีซีออกมาแบบน่ารักมากจริงๆนะครับใครที่อยากจะดูซ้ำเนี่ยสามารถไปดูได้นะครับในทุกช่องทางเลยนะครับหรือว่าแชร์ความน่ารักไปได้เลยนั่นเองฮะแน่นอนครับวันนี้ครับฟิวเจอร์ทั้งสองคนนะครับมาขนาดนี้แล้วนะครับที่บอกไปเมื่อกี้พี่อดใจไม่ไหวจริงๆนะครับเลยบอกโปรโมชั่นไปก็คือวันนี้ครับใครที่สั่งซื้อนะครับผ่านลิงก์นะฮะขึ้นลิงก์ได้เลยนะครับจากทาง Lazada นะครับคุณจะได้รับส่วนลดนะครับ 10% 10% นะครับแล้วความพิเศษยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับคุณยังจะได้รับสิทธิ์นะครับรับเป็นโฟโต้การ์ดนั่นเองครับซึ่งโฟโต้การ์ดเนี่ยเราจะมีเพียงแค่270ชิ้นเท่านั้นและใน270ชิ้นเนี่ยจะมี100ชิ้นที่ได้พร้อมลายเซ็นนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเซ็นสดๆได้เลยนะฮะนี่เซ็นสดได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับที่ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับสามารถนะครับสแกนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าไปซื้อได้เลยครับผมบอกเลยนะว่าสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับมีเพียงแค่270ชิ้นเท่านั้นนะครับอย่างละ270ชิ้นเท่านั้นนะฮะใครที่ซื้อ Emotion นะครับคุณจะได้รับนะครับโฟโต้การ์ดของคุณซีนั่นเองครับแล้วก็เราจะได้ทุกคนนะฮะจะได้ทุกออเดอร์เลยนะครับแต่ว่าโฟโต้ความพิเศษก็คือจะมีเพียงแค่100ใบเท่านั้นจะมีลายเซ็นสดนะฮะแล้วของใครที่ซื้อไอครีมนะครับก็จะได้รูปโฟโต้การ์ดครับของคุณนุ่นนิ่วนั่นเองครับมีทั้งหมด270ชิ้นนะครับใน270ชิ้นนี้จะมี100ชิ้นที่ได้ลายเซ็นสดนะฮะแต่ว่าใครที่อยากได้ทั้งคู่เลยนะฮะก็ซื้อ2ชิ้นได้เลยนะครับคุณจะได้รับรูปนะครับเดี่ยว2รูปแล้วก็รูปคู่อีก1รูปรูปคู่เนี่ยจะมีเพียงแค่100ชิ้นเท่านั้นที่มีรูปพร้อมลายเซ็นสดของทั้งคู่นั่นเองครับนี่เซ็นเรียบร้อยครับในระหว่างนี้เดี๋ยวถือค้างไว้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ขอแยกแปลเป็นภาษาจีนนิดนึงนะครับฮอเตอร์กุยโอมันจีนเทียนหัวโต้เนื้อกระชายมันจริงสั้นเจอสั่งเล่นเจียรอใจลัสดาเตอร์เอาไปหมาฮอเตอร์เจคีสอมเมียวเชียเตียนจีเต้าหลี่เมียนชุยโก้หมายเชียจีนเทียนเนอร์โอ้มันจะฉาดผิดพวกคนสู้มันจะหลู่ให้สู้มันจะเหยียดช่วงสู้ตาจู่เจอให้เอาเซโก้หมายนะหลู่นะฮะจู่ขี่เตต้าเนอร์มันจะซีเตอร์เจ้าเพียน我们只限270套，其中的270张有100张是带亲签的，还有谁买了眼霜，我们只限270套，
在其中的两百七十套有一百套是带 new new 的亲切。如果你买两个，两个都买哈，你可以得到各的照片，还有呢，其中可以得到他们的双人照片。其中里面双人照片有一百套，有一百张是带他们两个人的双肩。哎，ประเมินขอบคุณครับ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 นะฮะนะฮะเราก็ทราบถึงโปรโมชั่นและความพิเศษในวันนี้แล้วถือว่าโปรโมชั่นดีมากจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งผลิตภัณฑ์นะครับแล้วก็ตัวสลดนั่นเองครับใครที่อยากมีผิวหน้าที่ bright ยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ใต้ตาที่สุขภาพดีครับดูสดใสตลอดเวลานะครับก็นี่เลยครับกับ2ผลิตภัณฑ์นี้นะฮะใช่ครับผมครับเดี๋ยวถามนิดนึงนะครับไปช่วงสงกรานต์ได้กลับไปเชียงรายใช่ไหมฮะคุณเชียงรายครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างมีเวลากลับไป1วัน1วันเพราะว่าอยากได้1วันคุณทำอะไรได้บ้างฮะ1วัน1วันทำอะไรได้บ้างไปดำหัวพ่อแม่ครับแล้วก็ดำหัวยายครับผมแล้วก็ไปกินข้าวแล้วก็ไปเล่นกับหลานครับผมแล้วก็คุยสารสนเทศเรื่องชีวิตทั่วไปครับนั่นเองฮะครับได้ไปกลับไปเที่ยวกับครอบครัวไหมฮะที่ต่างได้ข่าวว่าไปเที่ยวต่างจังหวัดด้วยใช่ครับไปค้าง2คืนครับที่ชะอำผมก็นอนนอนไปเหมือนเปลี่ยนที่นอนครับเพราะว่าอยู่ในที่พักทั้งวันเลยจริงเหรอนะครับแต่ว่าแค่เหมือนได้เปลี่ยนที่นอนเราก็รู้สึกได้ชาร์จแบตแล้วเนาะใช่ครับถือว่าได้ชาร์จแบตจนอิ่มแล้วแล้วก็กลับมาลุยงานกันต่อนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นคำถามคร่าวๆนะฮะที่ทางทีมงานได้รวบรวมมาแต่ว่าวันนี้เราเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆนะครับใครที่ได้มาร่วมงานนะครับที่สตูดิโอของเราเนี่ยนะฮะคุณจะได้สิทธิ์ในการเขียนโพสต์อิทไว้นะครับเป็นคำถามจากทางบ้านตัวแทนหมู่บ้านนะที่อยากจะถามคุณสองคนนะฮะงั้นเดี๋ยวเราเลือกนะครับคำถามจากโพสต์อิทนะครับมาสักคนละสองคำถามแล้วกันแต่เรามีกติกานิดนึงว่าหนึ่งท่านเนี่ยต้องใช้คำถามไปถามฝ่ายตรงข้ามพร้อมไหมพร้อมซึ่งเราได้เลือกคำถามมาเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เลือกมาแล้วครับเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วครับเลือกมาแล้วเลือกมาแล้ว4 อันจริงแอบเห็นมาแล้วเลยจริงเหรอใช่แต่ว่าอันนี้กติกาก็คือว่าต้องเลือกให้ให้หนูเลือกให้ก็คือคุณเลือกแล้วคุณก็ถามไปตรงข้ามโอเคไหมหนูเลือกให้เฮียใช่ครับอ๋อผมเลือกนู่นเลือกเพื่อถามเฮียตอบเพื่อถามเฮียหรือว่าหนูอยากตอบเองก็ได้โอเคครับไม่ก็พอไหมตอบทั้งสองคนแล้วตอบสองคนเลยก็ได้อะตอบสองคนเลยก็ได้โอเคนะไปที่คำถามแรกครับอันไหนก่อนดีนะให้พี่เจนให้พี่เจนถามให้เลยดีให้พี่ถามใช่ไหมฮะเราตอบสองได้ครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวไปที่คำถามแรกนะครับเปลี่ยนกติกาคำถามแรกนะครับนะฮะฟอร์มนะครับหมาม้าพึกพึกนูนูนะฮะถ้านุนิวกลายเป็นแมวจริงๆแล้วไปหาพี่ซีพี่ซีจะจำได้ไหมขอบคุณสำหรับคำถามนะฮะเป็นคำถามที่แปลกใหม่ดีเออฉีกเลยนะฮะถ้าหนูเป็นแมวจริงสมมติถ้าเป็นจุลายเหรอถ้าเป็นจุลายอ่ะจำได้ถ้ากลายเป็นแมวแมวตัวอื่นใช่ครับถ้ากลายเป็นแมวถ้าหนูกลายเป็นแมวเออแล้วถ้าหนูมาหาเฮียแล้วหนูจะทำยังไงถ้าหนูเป็นแมวจริงอ่ะไม่บอกครับเอ้งั้นถ้าหนูเป็นแมวจริงหนูก็จะเดินมาปุ๊บๆแล้วก็ทำงี้อ้อนก่อนเลยใครรู้หนูอาจจะข่วนก็ได้อย่าเป็นแมวเลยครับเป็นคนเลยแล้วกับคำถามแรกนะนะมาคำถามที่2นะครับจากคุณพลอยนั่นเองครับคุณพลอยอยู่ไหนฮะยกมือครับเราจะทราบคำถามนะฮะคุณพลอยฮะถามว่าพี่ซีพี่นิวครับเวิร์กช็อปดับแสงระวีเป็นยังไงบ้างสนุกไหมครับสนุกครับสนุกครับครับใช่ได้เรียนศาสตร์ใหม่ๆด้วยจริงเหรอใช่รู้สึกว่าได้ความรู้หนึ่งมาครับผมเรารู้สึกว่ามันทำให้เราคือการเรียนการแสดงมันคือทำให้เราได้โฟกัสจุดต่างๆของร่างกายมากขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรทำความเข้าใจแล้วก็ได้มุมมองใหม่ๆในการปรับใช้ในความสามารถส่วนตัวอะไรครับผมก็รู้สึกว่าได้ศาสตร์อีกศาสตร์หนึ่งมาแสดงว่ากับผลงานนี้ก็คือจะได้เห็นในมุมใหม่แล้วก็ก็พยายามเต็มที่พยายามเต็มที่เลยใช่ไหมอยากเล่นให้มันมีมิติมากขึ้นครับใช่เดี๋ยวก็ต้องแบบลองดูครับนะฮะเวิร์กกับอย่างอย่างลองเล่นแล้วครับจริงเหรอลองพิชาดูแบบน่าจะด้วยครับนี่ๆอยากลองเล่นใช่ไหมอ่ะซีนอะไรหนูหือซีนที่หนูโดนสิงแล้วออกสิงออกสิงออกอ่ะสิงออกสิงออกสิงออกนะฮะสปอยเลยเหรอสปอยเลยเหรอเดี๋ยวคนน่าจะรู้เนื้อเรื่องมาบ้างใช่มั้ยทุกคนไม่รู้ได้ยังใช่มั้ยอ่ะแล้วบางคนใส่หัวนะสนุกมั้ยอ่ะสนุกมั้ยสนุกใช่มั้ย
แต่ว่าตอนนี้คนที่ยืนเก่งเลยคือพี่ผู้จัดการนะฮะว่าอย่าสปอยเยอะนะครับอย่าสปอยเยอะไม่ทุกคนมันมีในนิยายอยู่แล้วอ๋อนะฮะน่าจะเราเปลี่ยนท็อปิกกันดีกว่านะฮะไม่งั้นทุกคนจะรู้เลยนะฮะว่าคืออะไรนะสนุกครับสนุกเนาะสนุกเนาะและมีผีครับนั่นแหละอันนี้ทุกคนน่าจะรู้เขาไม่มีผีมีผีนะครับอ่ะคำถามต่อไปนะครับจากมามีพึ่งนะครับจากมามีพึ่งคนไหนครับมามีพึ่งมามีพึ่งหรือผมอ่านผิดถูกนะมามีพึ่งสักคนนี้ไม่แสดงตัวแน่นอนนะฮะคำถามถามว่าถ้าพี่ซีและนุ่นนิวจะเลี้ยงหมาและเลี้ยงแมวเพิ่มจะตั้งชื่อว่าอะไรคะเอ้ยน่าสนใจน่าสนใจคำถามนี้นะครับคอนเซปต์คอนเซปต์บ้านผมจะตั้งชื่อหมาชื่อไทยฮะอ๋อชื่อหมาชื่อไทยมันจะมีแบบแกงออมพริกหนุ่มอะไรเงี้ยฟักทองอะไรจะเป็นแนวนั้นครับผมมีลูกท้อด้วยอะไรเงี้ยลูกท้อนี่คือตัวแรกเลยครับครับผมหนูตั้งชื่อว่าอะไรดีตั้งชื่อว่าอะไรคงเฮียเหรอคิดอะไรอ่ะก็เห็นชอบกินน้ำเงี้ยวชื่อน้ำเงี้ยวเหรอน้ำเงี้ยวแล้วชื่อก็จะแปลกๆน้ำเงี้ยวน้องเงี้ยวเหรอน้องเงี้ยวแล้วหนูน่ารักเลยเนาะน้องซอยน้องซอยข้าวซอยมีอยู่ข้าวได้น้องซอยน้องเงี้ยวน้องเงี้ยวก็ดูน่ารักดีนะครับน้องเงี้ยวแบบว่าเหมือนแมวเงี้ยวเลยแต่เหมือนเงี้ยวอย่างนี้วะคล้ายๆเงี้ยวน่ารักโอเคครับผมอ่ะมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วนะคำถามสุดท้ายนะครับผมนี่ต้องหาตัวเลยนะว่าใครนะครับกับมัมหมูนะครับวามิ้วนะฮะใช่ไหมฮะท่านไหนครับเพราะว่าท่านเขียนว่าท่านเลือกไปนี้โอน500นะฮะคือกี่วะโค้ดเลยนะครับโอนให้ใครโอนให้ใครโอนให้พิธีกรนะฮะโอนให้หนุ่มคำถามว่านะครับวันนี้ซีนูนิวนะครับภูมิใจในตัวเองแล้วหรือยังนะครับพวกเราทุกคนภูมิใจในตัวซีนูนิวทุกวันเลยนะภูมิใจในตัวเองแล้วหรือยังต้องตอบว่าภูมิใจไม่งั้นจะโดนแฟนคลับด่าไม่ได้โมจะชมคนอื่นแล้วภูมิใจคนอื่นอย่าลืมภูมิใจตัวเองด้วยได้นะฮะภูมิใจครับผมภูมิใจครับภูมิใจแล้วครับภูมิใจเรื่องคุณมองอะไรครับคุณมองอะไรภูมิเดี๋ยวพักชมโฆษณาสักครู่นึงครับยังเหรอภูมิใจเรื่องตื่นมากินข้าวได้ครับใช่เพราะปกติไม่ชอบกินข้าวเช้าแต่เมื่อเช้าก็ไม่ได้กินเช้าหรอกครับกินสายๆแต่ปกติแบบตื่นมาแล้วก็จะออกมาข้างนอกเลยแต่เมื่อเช้าก็กินข้าวเช้าด้วยผมมือกับความภูมิใจของทั้งสองคนไงหนูจะภูมิใจมากกว่านี้หนูจะภูมิใจมากกว่านี้ถ้าหนูออกกำลังกายเฮ้มีเควสใหม่มาแล้วนะฮะออกกำลังกายนะฮะเก็บไปคิดก่อนครับขอเก็บไปคิดอ่ะวันนี้ครับนอกจากนะครับเราได้มาพูดคุยกันแล้วนะครับแน่นอนครับมาทั้งทีเราต้องมาเล่นเกมสนุกกันนะฮะซึ่งเกมแรกนะครับเรามีชื่อว่าพูดอีกทีได้หรือเปล่าครับผมเนี่ยกติกาก็คือเราจะมีคำใบ้นะครับแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งต้องใส่หูฟังและดังนั้นคือเพลงแบบดังมากๆแต่ว่าคุณจะต้องใบ้คำนะครับเนี่ยก็ได้ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบว่าคำนี้คือคำอะไรนะฮะเราจะจับเวลาครับ1นาทีว่าใบ้ได้กี่คำนะครับ1นาทีเองเหรอคนชนะจะได้ความภูมิใจฮะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เลยแต่คนแพ้คนแพ้โดนลงโทษมีบทลงโทษนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวยืนประจำจุดได้เลยนะได้ความภูมิใจจำจุดได้ความภูมิใจนะจริงๆเกมนี้เคยเล่นกับดูมันดีว่าอะไรฮะถ้าคุณไม่ได้เลยถ้าคุณปูมาขนาดนี้ผมว่ามันต้องได้แล้วแหละนะฮะตอบไม่ได้เลยแต่ครั้งนี้ผมจะเดี๋ยวครั้งแรกนะครับต้องได้แล้วแหละเดี๋ยวขอผู้ฟังหน่อยฮะนี่ไม่ใช่จะหูแตกไหมครับวายูเคด้วยนะฮะโอเคไหมโอเคฮะเนี่ยผมก็ลดเสียงเองดิคุณฮะโอ้เฮียต้องเพิ่มไม่ได้ฮะเอาเฮียก่อนเหรอได้ได้ก็เฮียก่อนได้เฮียก่อนได้ได้ครับผมอยู่ตรงไหนดีครับอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะมักสีเหลืองเลยฮะโอ้ได้ไหมดังไหมยังไม่เปิดเพลงก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วอะลองเซ็ตรอเปิดเพลงยังเปิดเพลงยังเปิดแบ็คพิงด้วยอุ้ยมีการบอกด้วยใช่ไหมอันนี้พูดเสียงดังไหมต้องพูดเสียงดังเนี่ยไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ดังไม่ดังไม่ดังไม่ได้ยินอะไรเลยอ่ะอ๋อดีฮะดีครับมันต้องไม่ได้ยินแล้วถูกแล้วไม่งั้นก็จะโกงมันต้องไม่ได้ยินนะถูกแล้วเนี่ยฮะอ่ะโอเคเฮียฮะเนื้ออ่ะได้ยินเหรอโอเคอันนี้เปิดแล้วฮะทำไมคุณหันแต่ลองเทสหนูลองพูดดิฮะไม่ได้ยินไม่ได้โอเคไม่ได้ยินเนี่ยน้องพูดว่าอะไร
ฮะอันนี้เริ่มยังฮะเริ่มแล้วเริ่มแล้วต้องไปนะดมนะอย่างนี้นะ3 2 1เริ่มนะอ่ะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1ไปครับมาลดีฟขึ้นไม่เอาหนูไม่ทำท่าอ่ะมาลดีฟมาลดีฟเย้หนูหลิมลิปหนูหนูลิมหนูไม่อยากหนูลิมหนูหนูลิมฟูจิหนูพูดคำหนูลิมลิมลิปลิมลิปถูกไหมไม่ถูกลิมอันนี้อะไรอ่ะภูเขาลิมลิปลิมข้ามคำได้แล้วข้ามคำครับโอ้โหทำไมอันนี้ยากจังครับหนูเอาไว้ง่ายหน่อยเร็วหนูหนูมูฟรูนุ่มมูฟรูฟิวมูฟูมูพูมูพ่อเปลี่ยนกันนะต้าฟูจิสี่ต้าฟูจิสองต้าฟูจิหนึ่งสูงดังได้ไหมปรบมือกับคุณซีพรุษเที่ยวเหมือนคนละโลกเลยอ่ะมันไม่ได้ยินอะไรเลยคุณใบใหม่ใบใหม่ดับไปเลยใบใหม่เมื่อกี้ได้ไปหนึ่งคำนะได้ไปกี่คำได้ไปคำเดียวครับโอ้ได้ไปทั้งหนึ่งคำนะปรบมือมีคำว่าอะไรมากเด็กมีคำว่าอะไรมากพูดดังไปเฮียกูไม่น่าจะได้ยินหรอกเดี๋ยวจะเจ็บคอด้วยหนูเลยไม่ได้พูดดังแต่รู้สึกพูดดังมากผมเมื่อกี้คุณคิดว่าท่าอะไรนี่คือท่าอะไรอันนี้คือภูเขาภูเขาเหรอก็พูดจริงอ่ะมันมีของอ่านครับหนูลิมหนูบอกว่าลิมลิมหนูลิมลิมโอ้โหเจ๋งลิมแล้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกอันนี้อย่างงี้ครับทำอย่างงี้ทำอย่างงี้ทำอย่างงี้อันนี้คือนี่ดูหนูมูฟรูหนูก็บอกมูฟรูโอ้หนูรบคำว่าไม่หนูก็บอกมู่มู่มู่เฮียก็พู่แล้วมันยากอ่ะเมื่อกี้มีพ่อด้วยนะเมื่อกี้เอาจริงแล้วเอาจริงแล้วอีกรอบไหมฮะเล็กครั้งเดียวครับเล็กครั้งเดียวอ่ะคุณได้ไป1คะแนนนะคุณได้ไป1คะแนนครับโอเคงั้นสลับกันครับเดี๋ยวดูจะเข้าใจเฮียนะฮะเราหูดับไปเลยอ่ะฮะลองดูครับลองดูครับโอเคลองเทสลองเทสอ่ะยังไม่เปิดครับสลับที่ไหนฮะสลับที่ครับสลับตำแหน่งฮะโอ้แค่ใส่ยังไม่เปิดเพลงก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วอ่ะไหนคุณซีคุณเทสหน่อยฮะคุณเทสหน่อยอันนี้ยังได้ยินอยู่ครับยังไม่ได้เปิดเพลงยังฮะเปิดแล้วใช่ไหมฮะได้ยินฮะได้ยินไหมแต่คุณแบล็คพิงก์ in your area เต้นด้วยเต้นด้วยเต้นด้วยไม่ได้ยินเต้นเต้นสี่เฮียบอกให้เต้นเต้นเต้นแดงเต้นด้วยแดงฮะเต้นด้วยทำไมไม่เต้นเฮียบอกให้เต้นพูดอะไรอ่ะไม่รู้เรื่องคำใบ้พร้อมคำใบ้พร้อมคำใบ้พร้อมนะฮะดูสัญญาณพี่นะ3 3 2 1จับเวลาครับคุณออกเสียงได้นะออกเสียงได้อะไรอ่ะเกาะฮะเกาะออกเกาะตอกเกาะร้านเกาะร้านเกาะร้านเย้แต่ไม่ได้ยินนะครับ B B B พี่ B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  ถูกต้องหรอครับถูกต้องฮะพี่เพลิงพี่พระเพลิงพี่เพลิงถูกต้องคนไหว้เก่งไงมีคำนี้ด้วยอ่ะทุกคนป๋าป๋าป๋าสีป๋าสีถูกต้องผึก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 เบิร์ดเบิร์ดผึกเพิร์ดผึกสามอันนี้ไม่รู้สองเปิดหนึ่งผึกผึกศูนย์หมดเวลาไม่รู้อ่ะครับอันนี้เฮ้ยแต่หนูเก่งมากเลยอ่ะเก่งมากแค่เหลือแค่คำเดียวคือได้คะแนนเต็มเลยนะคืออะไรอ่ะคำสุดท้ายคำว่าอะไรผึกผึกอ๋อผึก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 นะครับผมไม่กำลังนี่คนใบเก่งคนใบเก่งไอ้นะไม่หนูอ่านปากเก่งคุณคนไม่เอ้ยแบบคุณสิคุณเคมเลยใช่ไหมคุณเคมว่าคุณไม่เก่งเลยใช่ไหมฮะน่าเคมเยอะและคนที่ชนะนะครับนี่คือนิวแต่ขอบทลงโทษด้วยฮะบทลงโทษให้เลยใช่ไหมฮะอันนี้ดีอันนี้ดีจังเลยครับตัดเสียงพังนอกได้แบบไม่ได้ยินอะไรเลยนะฮะได้ครับขอบคุณครับนะฮะนะฮะตอนนี้ครับเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับนั่นก็คือคุณนิวประเมินอย่างที่ผมได้บอกไปนะครับคนที่ชนะคือจะได้ความภูมิใจ
แค่นั้นแหละแต่ส่วนคนแพ้ต้องโดนทำโทษนะฮะบททำโทษของเราน่ารักมากเลยจริงแพ้ก็รู้สึกภูมิใจเหมือนกันนะจริงเหรออยากจะมาขิงตรงนี้นะเมื่อสักครู่เนี่ยตอนที่ไปบีมในห้องแต่งตัวซิวว่ายังไงผมก็ชนะอยู่แล้วเกมที่ผมเคยเล่นมาแล้วยังไงก็ชนะอยู่แล้วสุดยอดมากยากเกมนี้ยากแต่สนุกยากเนาะสนุกเนาะสนุกงั้นเดี๋ยวเรามาดูบททำโทษเลยดีกว่านะบททำโทษของเราก็คือคนที่แพ้จะต้องทำหน้าตามอิโมจิที่ขึ้นบนหน้าจอนั่นเองครับกี่รูปสามรูปเดียวสามมีหน้าแปลกๆไหมมาโอเคพร้อมนะทุกคนพร้อมกล้องพร้อม3 2 1รูปที่1ครับโอ้ยตัวนี้เฮียทำเลยหนูรอดูอ่ะเห็นมั้ยฮะยังเลยผมอ่ะเวลาทำอะไรแบบน่ารักก็มันรู้สึกเขินอ่ะเขินมั้ยน่ารักไปหนูเราทำดิมันต้องมีคนทำเป็นเพื่อนมั้ยคุณซีอ้าวมันต้องมีคนทำเป็นเพื่อนมั้ยไม่ใช่หรอกครับเฮียทำแล้วหนูทำตามเฮียก็ได้เออแล้วแข่งไปทำไมดิไม่นี่นะหนูทำตามเลยเร็วต้องทำตามพิมพ์เหมือนรูปที่2รูปที่2ฮะหนูทำน่ารักไงโอ้โหอะไรอ่ะรูปที่2น้องคนนี้นี่ใครครับอยากรู้จังเลยอ่ะหน้าน้องคนนี้ไม่เคยเห็นมีคอมเมนต์นะฮะรูป2ครับแล้วทำตามนี้3 2 1ไปครับไม่ถึงร้องมากไงโอเคครับหรือว่าปากไม่เท่าต้องไปฉีดฟิลเลอร์ป่ะอ่ะแล้วรูปที่3ครับโอ้โหหน้านี้ไม่เคยทำที่ไหนด้วยไม่ได้ทำแกงใช่ไหมรูปนี้แกงแม่แกงทุกคนไม่ได้เห็นใช่ไหมฮะไม่เห็นเอาไปยังไงอ่ะนะฮะมันเป็นอย่างนี้หนูเราต้องทำหน้านี้ไม่เคยทำหน้านี้ไหนเลยคุณมีการซ้อมหลังบ้านเหรออ่ะคุณผู้ชมฮะถ้าพร้อมแล้วไม่กล้าทำว่าหน้าเกียร์แรกครับโอเคหนูเราไม่มีอะไรเหลือแป๊บเดียวจริงหนึ่งหนูไม่มีอะไรเหลือเลยสองสามน่ากลัวมากเรียบร้อยแล้วเชื่อว่าต้องมีคนทำตามแน่เลยมีใครไหมตามไหมเดี๋ยวให้เห็นรูปมากเลยอ่ะทีมงานแกงมากเลยอ่ะทีมงานแกงแล้วหน้านี้ไม่เคยทำที่ไหนมาเลยใช่ไม่เคยเลยไอ้หนูลองทำดิมั้งเมื่อกี้เฮียไม่เห็นยาวกว่านั้นอย่าดูเลยครับไม่น่ารักอ่ะครับน่ารักไหมไม่ใช่ไหนลองทำสิใช่ไหมอยู่ทำได้นะทำแล้วแต่ทำใส่แมสอยู่ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยนะฮะได้แต่พี่เจิ้นทำพี่เจิ้นฮะอ่ะตอนนี้ขายหมดแล้วครับประเมินไปเลยพี่เจิ้นไปเลยหมดแล้วขายหมดแล้ว270นะฮะหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วจริงๆครับผมไม่ได้พูดเล่นนะครับปรบมือกับทุกคนครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับรู้สึกยังไงบ้างครับโอ้โหนี่คือไปแค่เริ่มต้นทีเดียวครับขายหมดเลยนะฮะรู้สึกไงบ้างครับดีใจครับครับผมถ้ามีเพิ่มอีกทุกคนจะยังซื้ออยู่ไหมก็คือจริงๆแล้วอันนี้คือ exclusive จริงๆนะครับ exclusive จริงๆนะครับอ่ะโอเคงั้นเกมแรกแค่ของคอเกมที่สองเนี่ยอาจจะต้องใช้ทักษะความไวนะฮะใช้ทักษะเกมแรกไม่มีทักษะก็คือแพ้แล้วนะใช่ฮะแต่เกมสองคือทักษะความไวนั่นเองครับซึ่งเกม2นะครับมีชื่อว่าช่ำฉ่ำช่ำ The Best Shop ประเมินชื่อเกมน่ารักมากน่ารักไหมช่ำฉ่ำช่ำช่ำช่ำ The Best Shop นั่นเองครับกติกาก็คือเราจะมีน้องคอนนะฮะน้องคอนใช่นะฮะเรามีน้องคอนนะครับก็คือคุณจะต้องพูดว่า The Best Shop พอพูดคำว่า Shop ปุ๊บนะครับต้องหันคอนไปทางไหนก็ได้นะครับหันคอนไปทางไหนก็ได้แล้วก็แต่อีกฝ่ายนึงต้องหันไปฝั่งตรงข้ามห้ามหันไปทางเดียวกันหันไปทางเดียวกันถือว่าแพ้นะครับ okay. คนที่ชนะมีสิทธิ์ตีได้1ครั้งนะฮะต่อ1คำนะ1เกม1ราวนะฮะ1รอบ1รอบนั่นเองนะฮะครับนะฮะเฮียถ้าเฮียดูได้เฮียผูกให้หนูแล้วนะพร้อมมั้ยฮะพร้อมครับพร้อมอ่ะคุณถือมีคอนที่ใหญ่กว่านี้มั้ยฮะฮะคุณแพ้ได้หรือเปล่าเฮียโกรธได้เฮียโกรธหรือเปล่าอ่ะนี่ครับคือเราจะให้ทั้ง2คนเล่นนะครับคนละ3ครั้งนะครับทั้ง2คนเล่นนะคนละ3ครั้งนะครับ3ครั้งครับย้ำกติกา1ครั้งครับง่ายๆครับก็คือถือคอไม้ตรงหน้างี้แล้วพูดว่า
เดอะเฟสชอบต้องหันไปฝั่งตรงข้ามนะฝั่งตรงข้ามเกมนี้เหมือนเดิมชนะได้ความภูมิใจอีโมจิก็เลยฮะแพ้ล่ะครับแต่แพ้มีบทลงโทษเปลี่ยนบทลงโทษไหมครับหรือว่าเปลี่ยนอ๋อเปลี่ยนแล้วบอกเลยนะเอ้ยไม่ใช่สิคนที่ชนะจะได้ความสะใจ อันนี้บทลงโทษต้องน่ากลัวนะคนชนะได้ความสะใจแต่ว่าคนที่แพ้จะต้องโดนลงโทษเพราะฉะนั้นอยากลงโทษอะไรก็ไม่รู้ก็ไม่รู้อยากให้จ่ายเล่นชนะอ่ะโอเคยิ้มแล้วโอเคคนละหนึ่งรอบนะคนละหนึ่งรอบหนูยังไงก็ต้องทำด้วยกันแหละแพ้จริงอ่ะไม่จริง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 จริงครับอันนี้เราจะไม่ทำด้วยกันใครแพ้ก็ทำคนเดียวโอเคโอเคใครก่อนกันซีก่อนก็ได้ครับคุณเอานับเองใช่ไหมคุณนับเองฮะคุณเดอะเฟสชอปครับเดอะเฟสชอปโอ้ยธรรมดานะฮะคุณไม่ธรรมดาเขาให้แค่ซ้ายกับขวาคุณนี่บนล่างด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวนี้หนูเล่นเกมแล้วหนูชอบทำหน้าสะใจใส่มากเลยมาคุณแล้วมาไม่ดีไหมเมื่อกี้ดวงดีหนูจะลงข้างล่างอยู่แล้ว The Face ชอบได้ใช่ไหมอันนี้ได้ใช่ไหมได้ก็ไม่ใช่ทางเดียวกันอ่ะได้ได้ครับประเมินต้องเอาใหม่ไหมครับเนี่ยเอาใหม่อีกรอบหนึ่งรอบสองรอบสองรอบสองเอาใหม่ราวทูรอบสองฮะราวทูคะแนนเสมอกัน 1-1 นะฮะ The Fate จบเออน่ากลัวมากเลยอ่ะวงโทษอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนิวฮะคุณฮะครับเอ้ยแต่ที่จริงมันถ้าเราเล่นมันต้องมีแค่ซ้ายขวาอ่ะได้ใช่ไหมฮะทุกคนไม่งั้นมันจะแบบเริ่มใหม่กันเลยก็ได้เริ่มใหม่แบบเร็วเอาใหม่เอาใหม่แค่ซ้ายขวาเอาแล้วหนูเอ้าเริ่มใหม่แล้วไม่ถ้ามันมี4มุมมันยากเนาะมันง่ายเออมันง่ายมันง่ายไปเหลือ2มุมเหลือ2มุมซ้ายกับขวาเริ่มใหม่แล้วต้องเป็นหนูที่เริ่มก่อนโอเคได้ The Fate Shop The Fate Shop The Fate Shopเดอะเฟสจบเดอะเฟสจบเดอะเฟสจบยังไงดีทีนี้เดอะเฟสจบเดอะเฟสจบน่าจะ3ชั่วโมงนะฮะไม่ได้เอางี้เลยลงโทษมันทั้ง2คนเลยใช่ไหมคลาสสิกปกติอันนี้ฟุกมากคลาสสิกคลาสสิกไทยบ้านฝั่งยิ่งฉุบใช่ไหมฮะสแตนดาร์ดเลยฝั่งฉุบนะฮะกำลังหนุกเลยมั้งฮะอ๋อเขาบอกว่าคือคุณสองคนนี่คือเก่งมากเลยเพราะฉะนั้นไม่มีใครยอมใครเลยคือทั้งสองคนนี่คือแบบสุดยอดมากจริงไม่ยอมเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นโดนทั้งคู่ทั้งคู่จะให้พูดว่าโดนทำโทษทั้งคู่ก็ไม่ได้นะฮะให้ทั้งคู่ทำโทษอีกฝ่ายหนึ่งทั้งคู่เลยทำไรอ่ะนั่นก็คือนี่ฮะเห็นแล้วเห็นแล้วเราได้มีเฮ้ยแต่มันกิมันเลยหนูเราได้มีพร็อพนะครับจริงๆแล้วคนที่ชนะจะต้องแต่งตัวให้กับคนที่แพ้แต่อันนี้ไม่ได้แพ้คู่นะฮะอันนี้คือชนะคู่เพราะฉะนั้นคุณจะได้สิทธิ์ในการแต่งตัวให้ทั้งคู่นะฮะได้ครับผมครับคุณเป็นผู้ชนะนะฮะเฮ้ยอันนี้ดูเหมาะกับหนูนะเห็นแล้วอันนี้ดูอันนี้ใช้ด้วยกันได้ได้ใช้ด้วยกันได้มาอันนี้ก็คือแต่งให้เฮียใช่ครับใช่เฮียต้องเอาอันนี้แต่งให้หนูนะ3ชิ้น3ชิ้นเอานี้แต่งให้หนูดูเอานี้แต่งให้เฮียถูกต้องใช่ใช่ได้ตุ้ย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 ฮะก้มหัวใส่หนูแล้วอันนี้ขอให้ร่ำขอให้รวยสาธุมีพร็อพทุกคนอันนี้น่ารักคืออะไรครับหมวกคลุมอาบน้ำหมวกคลุมอาบน้ำหรอเดี๋ยวผมเสียทรงฮะเป็นแตงโมหรือว่าคุณใส่แบบหมวกลูกเสือสมัยก่อนนะฮะไปเป๋ควรจะไปอาบน้ำเลยครับได้ชิ้นหนึ่งหนูดึงลงมาอีกชิ้นหนึ่งสามชิ้นสามชิ้นนี่หนูนี่หรอมันจะไม่เห็นหน้าสิปิดหน้านะปิดหน้านะปิดหน้าสัตว์ปีกนะคุณเอาปีกมีสองงานนะหนูไม่เอาให้เฮียใส่ปีกคู่กันหรอครับได้โอเคครับถ้าอ๋อๆนี่ให้เฮียใส่สีชมพู
ผมใส่สีขาวได้เดี๋ยวนี้ชอบให้เฮียใส่สีชมพูนะใช่ทุกคนนะมันจะไม่เห็นนะดิอย่าลืมโพสต์รูปลงโซเชียลมีเดียแน่ๆเพราะว่าเราจะแจกรูปพร้อมด้วยเซ็นสดเลยนะให้รูปพร้อมด้วยเซ็นสดนะฮะรูปพร้อมด้วยเซ็นสดนะฮะนี่เรียบร้อยแล้วเฮียใส่เป็นเพื่อนหนูชนะไม่ใช่หรือทำไมหนูโดนก่อนล่ะชนะทั้งคู่เลยชนะทั้งคู่เดี๋ยวคุณต้องตั้งชื่อด้วยนะตั้งชื่อชุดด้วยนะมีชื่อชุดด้วยเหรอครับตั้งชื่อชุดด้วยได้เลยครับได้นี่แรกใส่ปีกก่อนเลยนะครับเฮ้ยยังมีปีกกันแล้วก็สองชิ้นอีกสองชิ้นปีกเดียวรู้สึกว่าเป็นหนูนิวเมจิกเดย์มากวันนี้ฮะอะไรอ่ะคือทุกชิ้นคือลุ้นมากจริงหนูมาอันนี้ถือว่าชุดเดียวกันถือว่าเป็นมาด้วยกันถือว่ามาด้วยกันนี่คือตัวอันนั้นของเฮียนะของเฮียฮะก็ใช้อันนี้ด้วยนะเฮ้ยลงอันนี้ดีกว่าเวลาผมทำอะไรอย่างเงี้ยอันนี้น่ารักได้ไหมอ่ะหรือว่าไว้ข้างหน้าครับได้ก็ได้โอเคประเมินถ้าดูเหมือนจะไปอาบน้ำจริงๆนะเดี๋ยวโพสกติกาคือต้องโพสรูปหนึ่งรูปโพสท่าหนึ่งท่าโพสท่าหนึ่งท่าทุกคนนะฮะโอเคฮะต้องฟิลลิ่งไหนฮะได้หมดเลยครับเอาฟิลลิ่งไหนดีทุกคนน่ารักน่ารักโอเคเนี่ยโอเคโอเคครับนั่นสาม2 1ครับยิ้มหนึ่งลูกครับน่ารักหนึ่งลูกครับลูกอย่าหยุดแปลก่อนได้มั้ยครับของกลางครับน่ารักหนูนี่ผู้ใหญ่บ้านไหว้โอเคผู้ใหญ่บ้านมีปีก3 2 1ครับปรบมือเบอร์อะไรฮะเบอร์ว่ารักแถบเล่นเกมต่อไปกันเลยนะฮะทุกคนฮะโอเคครับจบไปแล้ว2เกมนะฮะแล้วก็เกมที่3นี่คือคุณต้องแต่งชุดนี้เล่นเกมนะฮะจริงเหรอครับจนจบไลฟ์นะครับจริงเหรอครับเราเล่นนะอันนี้ถอดชุดก่อนก็ได้ครับถอดชุดก่อนก็ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวหนูมีหูหรือเปล่าจัดผมให้นิดนึงครับหนูมีหูหรือเปล่านี่ฮะซึ่งในระหว่างที่จัดผมเนี่ยผมก็อนาวนะครับในส่วนเกมต่อไปเลยนะฮะซึ่งเกมต่อไปครับเรามีชื่อเกมว่าพับเข้าอีกนิดชิดเข้าอีกหน่อยนั่นเองฮะประเมินเย่ yeah. สไตลิสต์นะฮะได้เลยฮะซึ่งเกมนี้นะครับคุณผู้ชมฮะอ๋อหนูก็ว่าทำไมนานจังเฮียทำหูเราครับนะฮะครับผมก็ได้แต่เดี๋ยวมันหลุดแหละเดี๋ยวมันหลุดต่อสัญญาเพิ่มนะฮะไม่เป็นไร2ชั่วโมงนะฮะเอาหรอโอเคครับได้ครับซึ่งเกมนี้นะครับชื่อเกมว่าพับเข้าอีกนิดชิดเข้าอีกหน่อยนะฮะเกมนี้ผมบอกเลยว่าคุณ2คนจะต้องตั้งใจเล่นมากๆนะเพราะว่าเกมนี้มีของรางวัลให้กับแฟนคลับทุกคนนั่นเองนะครับซึ่งรางวัลของเราเนี่ยจะมีกี่รางวัลขึ้นอยู่กับคุณ2คนนะถ้าคุณทําได้1คะแนนเราจะแจกรูปโพลารอยด์พร้อมลายเซ็นสด1รูปเราถ้าคุณได้ทำได้2คะแนนเราแจก2รูป3คะแนน3รูป4คะแนน4รูป5คะแนน5รูปนะครับผ่านกิจกรรมนะครับในการติดแฮชแท็กนั่นเองครับใน Twitter นั่นเองฮะพร้อมไหมฮะพร้อมครับพร้อมครับเมื่อกี้หนูชนโซฟาคุณช่วยจับด้วยฮะโอเคซึ่งเกมนี้ผู้ชนะเกมมี1ครั้งนะครับก็คือเกมพับเข้าอีกนิดชิดเข้าอีกหน่อยนั่นเองครับเกมก็คือคุณ2คนเนี่ยจะต้องยืนอยู่บนกระดาษแผ่นนี้นะฮะครับถ้ายืนได้1ครั้งเราแจกรูปโพลารอยด์พร้อมเสร็จสด1รูปแล้วพอทำสำเร็จปุ๊บเราก็จะพับครึ่งให้เล็กลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆถ้าพร้อมแล้วประจำจุดได้เลยครับจำจุดได้เลยฮะอันแรกก็เล็กมันเล็กอยู่นะฮะอันแรกก็เล็กแล้วนะครับนี่อันแรกก็เล็กกว่าหนังสือพิมพ์เล็กกว่าหนังสือพิมพ์เลยครับเราเรียกว่าถอยครับถอยละนี่ได้เลยได้เลยทุกคนเป็นกำลังใจได้นะใครที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมครับแคปภาพหน้าจอนะฮะแล้วก็โพสลงสื่อโซเชียลมีเดียนะครับในทวิตเตอร์แล้วติดแท็กด้วยนะฮะเริ่มยังพร้อมยังฮะแฮชแท็กเราเดี๋ยวขึ้นไปให้นะครับแฮชแท็กของเรานะฮะโอเคครับเริ่มจากยืนด้วยกันรอบแรกครับ3 2 1ยืนครับ
สรุปหล่นตั้งแต่อันนี้แล้วนะครับผ่านครับประเมินถ้าหล่นตั้งแต่อันนี้ได้หนึ่งรูปไปนะได้หนึ่งรูปไปนะหนึ่งรูปครับพับครึ่งฮะคุณก็ใจร้ายจะดำพับครึ่งสักครึ่งจริงๆเลยนะเอาว่าผมช่วยทุกคนนะอ่ะครับเอออ๋ออ๋อจะได้แจกเยอะๆใช่เขาทำทีละนิดทีละนิดใช่ไหมโอเคสามสองหนึ่งครับรูปที่สองสบายโค้งโอ้ยโอ้ยโอ้ยเยี่ยเยี่ยหนูจะเยี่ยผ่านครับประเมินเย้มานี่พับอีกคุณจะพับแค่นี้ไม่ได้จะได้จะได้แจกกันเยอะได้ตั้งไหนไหนคุณพูดกันได้ไหมครึ่งหนึ่ง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 อีกนิดหนึ่งโอเครูปีสามนะสามอันนี้ถ้าสองสลังเฮยูหนึ่งครับโอ้ยนี่สองพันครับนี่สองพันไม่มันลื่นอย่างพี่ลื่นนะรูปที่สี่ฮะอันนี้ครึ่งหนึ่งแล้วแปลว่าโอ้โหรูปที่4อ่ะรูปที่4ครับโอเคครับคือ1อะไรครับคือ4ได้นะครับอันนี้ครึ่งนึงแล้วครับครึ่งนึงถ้าไหนดีล่ะอ่ะเลยเลยเปล่าเลยป่ะทำเลย1 2 3 2อุ๊ย1 2 3ผ่านไม่ได้หรอผ่านนะผ่านมั้ยผ่านครับผ่านทีนี้ทุกคนนะฮะด้วยความห่วงใยนะครับและความปลอดภัยนะครับงั้นเราแจกเลยแล้วกัน5ลูกประเมินโอเคไหม5ลูกเนาะ5ลูกเนาะทุกคนนะ5ลูกนะครับประเมินครับ10ลูกเลยก็ได้ยังไงครับขอเน้นย้ำกิจกรรมนี้อีก1ครั้งนะครับใครที่นะครับอยากได้กิจกรรมนี้ครับตอนนี้เราแจกรูปพอรอยพร้อมและเซ็นสดนะครับทั้งหมด5รางวัลด้วยกันนะครับกิจกรรมง่ายๆครับเพียงแค่โพสรูปนะครับงานของเราในวันนี้ครับใครอยู่ณที่สตูดิโอแห่งนี้ก็สามารถโพสรูปได้นะครับหรือว่านะครับใครที่ชมอยู่ผ่านทางไลฟ์สดสามารถแคปหน้าจอนะครับแล้วก็ติดแฮชแท็กนะครับกับแฮชแท็กนะฮะ TFS1ST Anniversary XC นี่หนึ่งนั่นเองครับเพื่อลุ้นรับนะครับรูปพร้อมลายเซ็นสดนั่นเองครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างวันนี้กับกิจกรรมทั้ง3เกมครับแล้วก็รวมถึงครับคือของเราขายหมดเลย270เซตครับประเมินคุณซีรู้สึกไงบ้างฮะก็รู้สึกดีใจครับผมที่ขายหมดครับผมขอบคุณแฟนคลับทุกคนเลยนะครับผมที่แบบซัพพอร์ตซีนิวแล้วก็ The Face Shop นะครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่มาดูหนูกับ Here Life วันนี้ด้วยครับอยู่กับ The Face Shop มา1ปีแล้ว1ปีแล้วเหรอแล้วอยากอยู่อีกสัก2ปี3ปี4ปีมั้ย10ถือว่าถือว่าวันนี้โอกาสดีนะครับครบรอบนะครับ1ปีเพราะฉะนั้นทุกคนครับ3 2 1 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday toนึกไม่ออกนึกไม่ออกฮะทีมงานนึกไม่ออกน่ารักหนูหนูร้องร้องทำหน้าสวยไว้ทำหน้าสวยไว้สุดท้ายสุดท้ายทุกคนไปจนไหมเราเมื่อเราพี่ทีมงานเลยฮะตัวเลยทำไมมาทีมงานแล้วหมดเลยทุกคนเนี่ยแอบประมือเย้เย้อ่ะหนูเป่าเลยเป่าเลยอธิษฐานก่อนได้นะฮะผมเป่านะใช่พรจะเป็นจริงครับถ้าอธิษฐานมีเสียงครับขอให้ได้อยู่กับ The Face Shop ไปอีกร้อยๆปีเลยครับสาธุขอให้ The Face Shop มีความสุขครับผมเอาๆไปแล้วเอาดับ1 1 1 2 3เย้เย้อันนี้สตรอเบอรี่กินได้ป่ะเนี่ยเทียนครับเหมือนกินได้เลยอ่ะแต่เหมือนจริงเลยเป็นเทียนนะครับได้ครับเฮียเดี๋ยวโดนแล้วโดนแล้วใช่ไหมแต่หอมอ่ะโอเคฮะหอมแล้วแต่ไม่ติดหอมหอมใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเก็บกลับบ้านให้นะครับครับคุณอยากทานอยากทานผมรู้ว่าคุณอยากทานนะฮะหอมมากผมชอบกินเค้กกินเค้กมากเลยใช่ไหมฮะชอบครีมตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเราต้องนั่งนะครับแต่ว่าดูจากของบนโต๊ะแล้วนะฮะยืนดีกว่านะครับยืนได้ครับผมแล้วคุณอยากจะใส่
กลับไปเหมือนเดิมไหมยืนก็ได้ครับช่วยประจำตำแหน่งนะครับแนวนี้ครับไหนๆก็ครบรอบ1ปีแล้วนะครับอยากถามความรู้สึกทั้ง2ท่านเลยครับว่ารู้สึกยังไงบ้างครับที่ได้ร่วมงานครับกับทาง The Face Shop นั่นเองครับครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมเพราะว่า The Face Shop เนี่ยเป็นแบรนด์แบบว่าดังของเกาหลีแล้วแบบว่ามีหลายผลิตภัณฑ์ที่แบบดีๆเราได้มีโอกาสเป็นพรีเซนเตอร์แล้วก็แบบว่าพี่ๆก็น่ารักด้วยไปเที่ยวทริปด้วยมีทริปที่แบบว่าเป็น CSR ด้วยนะครับผมทำบุญด้วยแล้วก็มีหลายกิจกรรมที่สนุกสนานมากก็ขอบคุณลูกค้า The Face Shop ทุกคนเลยนะครับที่แบบดูแลแล้วก็ซัพพอร์ตซีนิวมาแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่ซัพพอร์ต The Face Shop ด้วยแล้วก็ซีนิวมาด้วยครับผมครับผมไม่เนี่ยฮะแล้วฝาก The Face Shop ให้กับทุกคนนิดนึงได้ไหมครับครับก็นั่นเลยครับอยากจะขอบคุณทาง The Face Shop ด้วยครับที่เอ็นดูหนูกับเฮียครับให้หนูอยู่กับ The Face Shop ไปนานๆเลยนะครับปรบมือครับแล้วก็ฝากแบรนด์ The Face Shop ด้วยครับผลิตภัณฑ์เขาดีมากๆจริงๆครับรับประกันเลยโดยหนูกับเฮียเย้สุดท้ายนี้นะครับก่อนที่จะจบไลฟ์ไปนะครับช่วยฝากผลงานนิดนึงว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรนะครับที่ให้ทุกคนติดตามได้บ้างครับเฮียก่อนครับเฮียก่อนครับน่าจะด้วยกันนะด้วยกันนะได้เลยครับผมก็ช่วงนี้ก็เวิร์กช็อปดับแสงระวีครับผมแล้วก็ฝากด้วยนะครับพี่เพลินกับน้องแสงระวีนะครับผมก็จะทำให้เต็มที่ที่สุดนะครับผมแล้วก็จะมีแฟนดอมของหนูวันที่เท่าไหร่นะวันที่5เดือน5วันที่5เดือน5อีกไม่กี่วันก็ใช่ใกล้แล้วครับอีกแค่ไม่กี่วันก็จะออนเป็นวันแรกแล้วหวังว่าวันนั้นทุกคนก็จะดูด้วยนะครับก็จะได้เห็นหนูอีกคาแรคเตอร์นึงอะไรนะครับอะไรนะครับปั่นเทรนอ๋อปั่นเทรนใช่ครับฝากปั่นเทรนด้วยนะฝากแฟนดอฟฝากนายด้วยครับใช่แล้วก็หลังจากนี้ก็จะมีข้าฟ้าเคียงเธอนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยแล้วก็จะมีซีรีส์ของเฮียด้วยจำชื่อเรื่องไม่บอกชื่อเรื่องไม่ได้นี่บอกได้ยังก็เดี๋ยวมีแน่นอนมีแน่นอนมีเรื่องใหม่มาด้วยครับผมแล้วก็ติดตามกันครับผมนะผมเชื่อว่าครับวันนี้ทุกคนมีความสุขมากนะครับคุณซีและคุณดูนิวก็มีความสุขมากนะครับวันนี้ครับในนามของ The Face Shop นะครับต้องขอขอบคุณนะครับคุณซีและคุณดูนิวมากๆครับรวมถึงนะครับแฟนคลับนะครับที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับที่คอยให้การสนับสนุนนะครับรวมถึงซัพพอร์ตมาโดยตลอดนะครับแน่นอนครับเวลาแห่งความสุขมันผ่านไปเร็วเสมอนะครับแต่ว่าสามารถติดตามกิจกรรมได้ต่อนะครับในทุกๆช่องทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook และ Twitter ของ The Face Shop Thailand แล้วครับแล้วก็ได้ข่าวมาว่าปีนี้จะมีกิจกรรมอีกเยอะแยะมากมายครับที่ทาง The Face Shop นะครับได้ร่วมงานกับซีโนนิวยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคครับวันนี้หมดเวลาของเรา3คนแล้วอุ๊ยปิดเป็นรายการทีวีเลยเนาะนะครับวันนี้ฮะหมดเวลาของเรา3คนแล้วครับเดี๋ยวไว้เจอกันในโอกาสต่อไปครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับเย้เย้ไปเดินเพชรช็อปเลยครับบ๊ายบายบ๊ายบาย